อเล็กซ์และจอร์แดนตกอยู่ในอันตรายร้ายแรงพวกเขาทั้งสองพบว่าตัวเองติดอยู่บนเกาะร้างพวกเขาขาดอาหารหรือน้ำมานานกว่า4 วันแล้วและคงจะอยู่ได้ไม่นานนักลองดูที่ภาพนี้คุณรู้ไหมว่าพวกเขาคนไหนจะรอดชีวิตจากที่นั่นได้บอกเราหน่อยจอร์แดนคนทางซ้ายมีทางรอดจากสถานการณ์นี้เขาหลบอยู่ใต้ต้นมะพร้าวเขาทุบลูกมะพร้าวได้และเขาจะมีอาหารและน้ำเพื่อให้รอดไปจนกว่าทีมกู้ภัยจะมาถึงแมทแซคและไบรอันจองเฮลิคอปเตอร์เป็นเวลา1 วันทันทีที่พวกเขาขึ้นบินเหนือสกีรีสอร์ทพวกเขาก็เห็นผู้หญิง2 คนตกอยู่ในอันตรายแต่เนื่องจากพวกเขามีที่นั่งในเฮลิคอปเตอร์เหลือเพียงที่นั่งเดียวพวกเขาจึงช่วยเหลือผู้หญิงได้เพียงแค่คนเดียวเท่านั้นลองดูพวกเธอสิคุณลองบอกเราว่าผู้หญิงคนไหนที่คุณคิดว่าต้องการความช่วยเหลือจริงๆบอกเราในคอมเมนต์ด้านล่างนะผู้หญิงคนทางซ้ายที่หมิ่นเหม่จะตกหน้าผาเธออาจร่วงลงได้ทุกเมื่อผู้หญิงอีกคนนึงเลื่อนลงมาตามทางลาดได้โดยไม่ต้องใช้ไม้ค้ำสกีด้วยซ้ำได้เวลาไปพบทันตแพทย์อีกครั้งทั้งแนนและจอนมีนัดเพื่อกำจัดฟันผุสิ่งที่พวกเขาไม่รู้ก็คืออาชญากรบ้าคลั่งได้ลักพาตัวหมอฟันคนหนึ่งและปลอมตัวเป็นเขาลองดูที่ภาพสิบอกเราด้านล่างว่าคุณคิดว่าใครควรจะวิ่งออกจากที่นั่นโดยเร็วที่สุดแนนคือคนที่ตกอยู่ในอันตรายดูสิด้านหลังมีขวดโหลที่มีหูมนุษย์ลอยอยู่ในของเหลวแปลกๆผู้ชายคนนั้นไม่ใช่หมอฟันตัวจริงมอเตอร์ไซค์2 คันกำลังวิ่งไปบนถนนด้วยความเร็วเต็มพิกัดหนึ่งในนั้นกำลังไปถึงทางม้าลายที่มีเด็กนักเรียนจำนวนมากผ่านไปมาและอีกคนกำลังทำท่ายกมือขึ้นโดยไม่จับแฮนด์ใช้สัญชาตญาณของคุณแล้วบอกเราว่าใครกันแน่ที่ตกอยู่ในอันตรายคนที่กำลังจะไปที่ทางม้าลายถ้าเขาไม่ชะลอความเร็วเขาอาจทำให้ตัวเองผู้หญิงที่นั่งอยู่ด้วยและเด็กๆบาดเจ็บได้บาบาร่ามีหมาพิทบูเจ้าอารมณ์เป็นที่รู้กันว่ามันโจมตีคนแปลกหน้าเป็นครั้งคราวเพราะงั้นเธอจึงต้องสวมตะกร้อข้อปากหมาของเธอสตีวี่ก็มีพิทบูซึ่งไม่เคยทำร้ายใครเลยเธอจึงมักจะไม่ใส่สายจูงมันลองดูที่ภาพสิมาเป็นคนที่เร็วที่สุดในการบอกคำตอบของคุณกันหมาตัวไหนที่เป็นภัยคุกคามต่อคนแปลกหน้าจริงๆแน่นอนว่าเป็นหมาที่ไม่มีสายจูงสัตว์นั้นคาดเดาไม่ได้และเพียงเพราะมันไม่เคยโจมตีใครมาก่อนก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะไม่โจมตีแพทควรได้รับการพิจารณาว่าเป็นภัยอันตรายของชาติเขาทำให้ตัวเองและคนอื่นๆตกอยู่ในสถานการณ์ที่ค่อนข้างอันตรายโดยที่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยครั้งแรกเขาจุดไฟด้วยไม้ขีดขนาดที่มีน้ำมันหกลงพื้นในครั้งที่2เขาถือดาบชี้ไปที่หญิงสาวดูภาพให้ดีๆแล้วลองเดาดูว่าใครตกอยู่ในอันตรายมากกว่ากันแน่นอนว่าเขาตกอยู่ในอันตรายในสถานการณ์แรกรวมถึงคนอื่นๆในปั๊มน้ำมันด้วยเจนรีบไปออกเดทเพราะเธอสายเธอก็เลยตัดสินใจเป่าผมให้แห้งขณะอาบน้ำเจคเครียดจากการทำงานมากจนตัดสินใจอาบน้ำเพื่อผ่อนคลายในขณะที่ทำงานให้เสร็จรีบบอกเราทีว่าคุณคิดว่าใครจะเป็นคนเดือดร้อนในเรื่องนี้เจนนั่นเองได้เป่าผมของเธอเสียบปลั๊กอยู่และไม่ควรให้น้ำมาเจอกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ใช่ไหมจิมและแอนดรูถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเพื่อรับการผ่าตัดในวันเดียวกับที่หัวขโมยหนีออกจากคุกได้พวกเขาไม่รู้แต่หนึ่งในนั้นอยู่ในสถานการณ์ที่คุกคามชีวิตหัวขโมยกำลังวางแผนที่จะขโมยข้าวของทั้งหมดของพวกเขาเมื่อยาชาออกฤทธิ์ลองดูสถานการณ์ที่แปลกประหลาดนี้แล้วบอกความเห็นของคุณกับเราเกี่ยวกับเหตุการณ์กลหนนี้หน่อย
แม้ว่าหมอทางขวามือจะมีโคลนติดกางเกงแต่ลองดูผู้ชายทางซ้ายสิเขาไม่สวมถุงมือนอกจากนี้คุณยังเห็นป้ายชื่อของเขาบางส่วนจากช่วงเวลาที่เขาอยู่ในคุกด้วยตายแล้วแมทธิวและไซมอนเป็นพวกชอบความตื่นเต้นงานอดิเรกสุดโปรดของพวกเขาคือการเดินบนเชือกที่แขวนอยู่บนหน้าผาลองดูภาพทั้งสองแล้วบอกหน่อยว่าคุณคิดว่าครั้งนี้ใครตกอยู่ในอันตรายจริงๆไซมอนคนทางขวามือแม้ว่าแมทธิวกำลังเจอปัญหาในการทรงตัวแต่เขาก็ถูกยึดไว้อย่างปลอดภัยแต่ในกรณีของไซมอนเขาลืมมัดตัวเองไว้กับเชือกเพราะงั้นถ้าเขาเสียการทรงตัวไปแม้แต่นิดเดียวเขาจะล้มลงและตุ้ม oh, no. แพทริเชียและลิเลียนก็ชอบกีฬาเอ็กซ์ตรีมเช่นกันพวกเธอตัดสินใจไปเล่นบันจี้จัมป์ในนิวซีแลนด์แต่หนึ่งในนั้นกำลังตกอยู่ในอันตรายร้ายแรงลองดูภาพและอย่าลังเลที่จะแชร์คำตอบของคุณกับเราด้านล่างโอ้ดูเหมือนว่าแพทริเชียตัดสินใจกระโดดบันจี้จัมป์โดยไม่สวมรองเท้าและสายรัดรอบเท้าของเธออาจหลุดออกได้ทุกวินาทีเธออาจบาดเจ็บสาหัสได้มีซุปเปอร์แมน2คนบินไปรอบเมืองเพื่อช่วยเหลือผู้คนแต่หนึ่งในนั้นกำลังทำร้ายผู้คนมากกว่าช่วยเหลือพวกเขาลองดูที่ภาพสิหยุดทำเรื่องอื่นที่คุณกำลังทำอยู่ตอนนี้และแชร์ความคิดเห็นของคุณว่าใครกำลังตกอยู่ในอันตรายคนทางขวาไม่ใช่ซูเปอร์แมนจริงๆก่อนอื่นเลยเอสบนชุดสูทของเขากลับด้านแถมยังมีเลือดติดมืออีกด้วยผมไม่อยากรู้เลยว่าทำไมลิลลี่และแม็กเดินทางไปทั่วเอเชียและตัดสินใจจองสปาพวกเขาไม่รู้ว่าตัวเองกำลังเข้าไปพัวพันกับอะไรแต่หนึ่งในนั้นอาจตกอยู่ในอันตรายร้ายแรงดูภาพแล้วหาคนแอบอ้างก่อนที่จะสายเกินไปอย่าเก็บคำตอบไว้กับตัวเองบอกให้เรารู้ด้านล่างนี้ด้วยลิลลี่โชคดีเธอได้รับการฝังเข็มตามปกติแต่แมทกำลังตกอยู่ในอันตรายชายคนนั้นวางงูพิษและแมงมุมไว้บนตัวเขานั้นไม่ปลอดภัยเลยพูดแค่นี้ยังน้อยไปด้วยซ้ำ oh, no.มาเกาเรตออกจากโรงเรียนและตรงไปที่รถขายไอศกรีมเพื่อซื้อไอศกรีมให้ตัวเองที่หน้ารถบรรทุกมีชายชรายื่นไอศกรีมให้คนที่ผ่านไปมาจูดี้ออกจากห้องเรียนก่อนเวลาเพื่อไปเจอพี่ชายของเธอที่สวนสาธารณะเมื่อเธอมาถึงสวนสาธารณะเธอบังเอิญเจอเพื่อนของพ่อเธอเขาดูดีใจมากที่ได้เจอเธอและยื่นอมยิ้มให้เธอดูภาพทั้งสองภาพแล้วรีบหากันว่าใครตกอยู่ในอันตรายในภาพนี้บอกเราด้วยล่ะไม่มีเด็กหญิงคนไหนตกอยู่ในอันตรายแต่ผู้ชายที่ยื่นอมยิ้มให้จูดี้กำลังตกอยู่ในอันตรายร้ายแรงมีงูพยายามพันตัวที่ขาของเขานั่นไม่ใช่สัญญาณที่ดีเลยแซมไปทำงานสายเขาจึงตัดสินใจใช้ทางลัดที่ผ่านรางรถไฟเบกกี้รู้สึกเศร้าเล็กน้อยเธอจึงตัดสินใจไปเดินเล่นในบริเวณเดียวกันสิ่งที่พวกเขาไม่รู้คือรถไฟฟ้าขบวนใหม่ไม่มีเสียงดังแล้วรถไฟผ่านไปพร้อมๆกับที่พวกเขาข้ามรางรถไฟสวมหมวกนักสืบแล้วค้นหาว่าใครที่นี่กำลังตกอยู่ในอันตรายแซมนั่นเองเบกกี้สวมแว่นกันแดดแต่เธอมองเห็นรถไฟที่กำลังมาแซมมีผมหน้าม้าสีเข้มมากปิดตาและสวมหูฟังเขาคงมองไม่เห็นรถไฟที่กำลังจะมาเดเร็กและโลล่าออกไปกินอาหารเย็นด้วยกันพวกเขาสั่งอาหารและเครื่องดื่มและพร้อมที่จะกินแต่ก็สังเกตเห็นว่ามีบางอย่างผิดปกติเราต้องการให้คุณรีบดูและค้นหาว่าใครตกอยู่ในอันตรายจริงๆแชร์ความคิดของคุณด้านล่างด้วยนะเดเร็กนั่นเองน้ำอัดลมของเขาดูเขียวไปหน่อยคุณว่าไหม